เสตุตัมมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือ เจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาตัวตินฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งต่อไปก็เป็นโอกาสที่เราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยความสงบอยู่ที่กายที่ใจของเราฌานสติเลิกโลอยู่ที่กายที่วาจาและใจสงบในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยความรู้สึกที่ดีที่จิตใจของเราจิตใจเราเย็นสบายน้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีเราได้ถวายสังฆทานก็ดีได้มาตักบาตรทำบุญกับพระไหว้พระสวดมนต์ทำกิจกรรมพร้อมกันยังมีความสุขอยู่ที่กายที่ใจของเราเราก็พยายามฟังเทศให้สบายสบายไม่ต้องนั่งเกรงลำตัวนั่งสมาธิก็เหมือนกันทำจิตทำใจให้เราปล่อยละปล่อยวางบ้างบางครั้งเนี่ยมาเล่าร้อนมาเราร้อนมาจากสถานที่ต่างๆแต่เราได้มาอยู่สถานที่นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมี ความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยศรัทธาสามัคคีมองหน้าก็หากันมองหน้าแล้วดีใจมองหน้าแล้วสุขใจนั่นแหละเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้านี่ธรรมะเข้าใจซึ่งกันและกันธรรมะคือเย็นสบายธรรมะก็คือความสามัคคีปองร้องอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าขัดการแย่งกันอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะวินัยธรรมะวินัยนี่คือปองดองอันหนึ่งอันเดียวกันคือน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวก็คือมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานั่นเองคือนี่น้ำหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจพยายามปล่อยละปล่อยวางบ้างไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจิตใจตั้งมั่นจิตใจสงบจิตใจปลอดโปร่งจากสิ่งทั้งปวงสักพักหนึ่งบางครั้งเนี่ยจิตใจมันก็อยากจะไปโน่นอยากจะคิดนี่อยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะมันก็จินตนาการไปเรื่อยจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมีเหตุมีผลบ้างมีสติเลือกรู้อยู่ที่กายนั่งกายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดจะเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่นานตรงหลับตาด้วยการสงบจัดนั่งอย่างท่าใดลักษณะใดก็แล้วแต่ให้มีความสงบที่กายที่ใจเราทำสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนี่เราเคยนั่งสมาธิก็ได้หายใจก็นึกหายใจก็นึกรู้หายใจก็ออกก็นึกรู้หายใจเข้าก็ได้ด้านออกยาวก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกอยาบเรียกที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าหยาบก็นึกรู้หายใจออกเรียกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเหมือนกับจิตใจเราเนี่ยมันมีทั้งหยาบแล้วก็ไม่หยาบทั้งหยาบทั้งละเอียดเหมือนลมเหมือนกันลมหยาบลมละเอียดแล้วก็ลมหยาบพุทลมเข้าโทลมออกมีอดีตอนาคตมันก็เริ่มหยาบยังหยาบอยู่อยากโน่นอยากนี่อารมณ์มันยังหยาบอยู่มันยังหยาบยังไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลก็พยายามอดทนอดกลั้นไว้มีขันติความอดทนอดกลั้นขันติความอดทนความเจ็บปวดอยู่ที่กายเวทนานั่งไปภาวนาไปกายเริ่มแล้วกายของฉันกายปวดก็กายของฉันการยึดแล้วถ้ายึดก็เป็นกายของฉันกายของเราถ้าปล่อยละปล่อยวางนี่กายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราสุขทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเลยไม่มีตัวตนเราปล่อยวางปล่อยละปล่อยวางความว่างความเฉยนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการนั่งไปนั่งไปรู้สึกว่ากระทบละกระทบปล่อยวางกระทบเฉยกระทบเฉยรู้เฉย
นึกคิดแล้วก็เฉยพยายามเฉยรู้ใจเราใจคิดอะไรบ้างเอาแวบไปแวบมาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทไปแล้วไปอดีตแล้วจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆศึกษาเราเรียนก็ไปอดีตก็ผ่านไปไปอนาคตอีกแล้วอนาคตไกลก็จะมาใฝ่ฝันก็ให้เข้าใจปัจจุบันบ้างปัจจุบันกายสงบวาจาสงบใจสงบพยายามความสันติลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกความรู้สึกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามจากหยาบอดีตอนาคตหยาบมากขึ้นมากขึ้นจิตใจไม่สงบจิตใจอิจฉาริษยาพยาบาทข้าก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกพุทลมเข้าลมออกพุทโธเนี่ยทำไปเรื่อยๆพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมาพุทโธหายไปในเริ่มละเริ่มจิตใจสยาบความรู้สึกหยาบหายไปเหลือละเอียดจิตใจสบายเห็นความว่างความเฉยไปสักพักหนึ่งเพราะสติเราไม่สมบูรณ์มากก็เลยไปเดี๋ยวอนาคตอย่างเดิมก็ภาวนาต่อไปภาวนาไปแล้วเข้าต้องหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกดูไปดูไปถ้าเข้าถ้าเข้าถ้าเข้าก็พุทโธหายไปเราก็เริ่มรู้แล้วทีแรกเราลืมตาอันนี้ไม่ต้องลืมตารู้แล้วกายเบาใจเบาที่ปวดก็หายไปนั่นแหละสภาวะธรรมเริ่มเกิดแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งเริ่มรู้แล้วก็ธาตุสี่น่ะดินน้ำลมไฟน่ะสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นโอ้ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในร่างกายของเราไม่ไปไหนเลยมันของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปแล้วก็สลายไปก็บอกแล้วไงไม่มีตัวตนเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราสุขทุกข์ทุกข์ก็สลายไปทุกข์ก็สลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายก็สลายไปแต่ยึดติดมันก็ตั้งมั่นอยู่คนตัวของเราแม้แต่เสียงนะเสียงดีก็ดีเสียงไพเราะเสียงไม่ดีก็ไม่ดีแค่รู้ว่าเสียงดีไม่ดีดีก็ดับไปไม่ดีก็ดับไปก็มาดับที่กายที่ใจมารู้ที่กายที่ใจก็พิจารณาก็ภาวนาต่อไปเมื่อภาวนาไปผลพอเสียงมาปุ๊บสัมผัสทันทีเลยก็มาว่าวิญญาณนะเสียงก็วิญญาณน่ะวิญญาณขันธ์นะขันธ์ก็เป็นทุกข์วิญญาณสังขารขันวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาตั้งอยู่ระดับไปมันก็พอมาปรุงแต่งเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นวิญญาณขันเกิดขึ้นดีไม่ดีชอบไม่ชอบก็เป็นตัวตนก็ตัวภพชาติเกิดขึ้นเนี่ยเสียงก็ภพชาติความดีใจก็ภพชาติทุกทุกภพชาติหมดเลยถ้าเราจะตัดภพชาติก็ต้องมีสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวนำทางนำทางแสงสว่างเราก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจลึกได้ลึกรู้ว่าขณะนี้เรามีศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีระลึกรู้ลึกได้สัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรศีล5ก็รู้ศีล5ศีล8ก็รู้ศีล8มองดูที่ใจบางครั้งศีล5ก็กลายเป็นศีล8อยู่ที่ใจก็ไม่ผิดมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราเทวดาก็เป็นพระได้นะก็เป็นพระได้นึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์จิตใจของเรานี่จะต้องสงบสว่างก็จากเทวดาก็สูงว่าเป็นพระพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีธรรมะอยู่ที่ใจของเราก็มีความว่างความเฉยดังนั้นเราก็พยายามนึกถึงไม่สงบก็นึกถึงทานที่เราเคยให้ทานทานคือการให้แล้วสงบกายใจมีสุขใจให้เราสบายใจความตอนนี้แนวแน่เราให้ถ้าเราไม่ให้เราก็ไม่สบายใจมันทุกข์ใจพอให้ไปเรื่อยก็เป็นฐานเราให้เราสบายใจให้เราสุขใจเหมือนพระเวสสันดรให้หมดแม้จะมีตัวเองก็ให้เป็นฐานปรมัตถฐานฐานเรามีฐานบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยเป็นฐานปรมัตถบารมีเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่เป็นฐานที่ละเอียดอ่อนเป็นฐานที่ผู้ประเสริฐคืออริยะยะผู้ประเสริฐเป็นฐานที่ประเสริฐเป็นฐานที่ดีมาก
แล้วประเสริฐทำแล้วเป็นทานบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ทานภายนอกภาวนาไปภาวนาไปนี่เราไม่ยอมให้อภัยทานภายในจิตใจในยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตยังปองร้ายคนนู้นคนนี้นั่นเนี่ยจิตใจเรายังไม่พยายามไม่อภัยทานแล้วก็กับหัวใจของเรามันก็พยายามยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันก็กลายเป็นเราก็ทุกข์เองใจก็ทุกข์ยึดติดจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นธรรมมาพุทธเจ้ามันก็ว่าการให้ฐานเนี่ยเป็นฐานเบื้องต้นปัดกวาดเสนาสนะทุกอย่างเลยเป็นฐานหมดเลยเป็นฐานตั้งฐานฐานแล้วให้แล้วสบายใจให้แล้วสุขใจเพราะนั้นการให้ฐานแล้วก็การร่ำรวยมีพวกทรัพย์ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ยังก็ยังไม่ดียังไม่พร้อมด้วยหน้าตาผิวพรรณยังไม่ดีไปทานร่ำรวยแต่หน้าตาไม่ดีก็ประกอบด้วยศีลศีลบารมีนะศีลก็เป็นสร้างบารมีเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเรามันแล้วก็รักษาศีลประกอบด้วยกายบริสุทธิ์กายไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตกายไม่บิดเบียนคนอื่นแล้ววาจาไม่เบียดตัวเองแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดจาดีมีสัจธรรมเกิดขึ้นในใจของเราใจก็ไม่อิจฉาริษยาใจตั้งอยู่ในคุณเมตตาคุณธรรมเกิดขึ้นมันก็มีพรหมวิหารสี่นั่นแหละเพราะนั้นถ้าจิตใจมีพรหมที่ตั้งอยู่ที่ใจทั้งพรหมทั้งพระอยู่ที่ใจแล้วก็ใจก็ใสสะอาดจิตใจก็บาศจากมนทินก็เป็นผู้มีคุณธรรมอบอ้อมเอาลีสงสารอันนี้ก็มีทั้งฐานศีลแล้วก็มีภาวนาเนี่ยภาวนาพยปัญญาเนี่ยให้เกิดปัญญาก็ภาวนาเมื่อครบทั้งฐานทั้งศีลแล้วก็ภาวนามีสติปัญญาเราเกิดภพไหนภูมิไหนไปเกิดเป็นเทวดาภูมิเทวดาก็มีทั้งวิมานที่ใหญ่โตมีแสงสว่างวิมานดุจดังทองคำมีเพชรมีพลอยเยอะมากเลยว่ามีเราครบแล้วมีฐานศีลภาวนาแล้วคนที่มีฐานแต่ไม่ค่อยมีศีลบางคนก็ไม่ภาวนาเงี้ยเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยจะมีฌานเสียอย่างเนี่ยก็สู้เราไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้แข่งด้วยเงินด้วยทองเขาแข่งตั้งแต่มนุษย์ก่อนเป็นเทวดาแข่งกันเป็นมนุษย์ก่อนแข่งสร้างความดีถ้าใครไม่แข่งสร้างความดีก็ไปสู้ใครไม่ได้แข่งทั้งเงินทองทรัพย์สมบัติในเข้าใจเรื่องทานศีลภาวนาอยู่ไปวันหนึ่งก็แข่งกันเรื่องเนี้ยก็ไปเป็นเทวดาก็ขาดเป็นเกินนะก็ไม่ครบแต่ครบอาการ32แต่ว่าเหมือนมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครบการ32แต่ขาดกันเกินก็ไม่รวยแต่สวยตาสวยแต่ไม่มีปัญญาใช่ไหมกัดกัดเกินเกินไหมเอาเพอร์เฟกต์ไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยมานั่งเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยมีฐานดินภาวนาเป็นที่ตั้งเนี่ยแล้วเอาตรงนี้ไปประดับบารมีชาติหน้าไม่ดีกว่าเหรอหลังตักบาตรตัวไอ้สังฆทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ก็ไปพร้อมเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นคนที่มีสมบัติบุดีเกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ทางโลกเนี่ยมาจะไปเกิดภูมิไหนเป็นมนุษย์เป็นคนเทวดาก็เราสู้เขาได้เพราะเราเคยสู้กับตัวเองแล้วสู้กับจิตใจสู้กับกายวาจาใจอดทนต่อกันแข่งกับเวลาสร้างความดีตรงนี้เราไม่ได้ไปแข่งกับเงินทองของใครไปแข่งกับเงินทองเราสู้เขาไม่ได้คนได้แข่งแข่งกับสมบัติพัฒนาเงินรวยเงินล้านแต่ไม่สร้างบารมีไม่สร้างทานถึงภาวนาก็พอตายแล้วจะได้อะไรก็ไปนะในที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านหลวงปู่ทองวันเทศน่ะร้อยล้านพันล้านได้แต่ตัวเรื่องเขาสงสารเศรษฐีเอาเงินอะไรไม่ได้ก็เอาเงิน1บาทยัดปากผีเข้าไปน่ะขอไปใช้ในเมืองผีอ่ะ
ร้อยล้านพันล้านไม่ได้อะไรไม่ได้เผาก็ให้เขาเผาไฟหมดใช่ไหมอ้าวยัดปากต้องไปเลยก็เอาไปอีกดูสิผียังไม่ได้เลยจะไปเลยได้ทำไมเนี่ยแล้วจะได้อะไรไปขอไปไม่รู้ว่าจะตีร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ว่าเขาไม่มีบุญเขามีบุญถ้าทําแบบนางวิสาขานาบิณฑิกะเขาจะได้บุญในชาตินี้และชาติหน้าด้วยเกิดชาติหน้าจะไหนก็ไม่จนมีแต่รวยรวยจริงรวยธรรมแต่ถ้าเราเอาเงินเนี่ยใช้ไปทางที่ผิดล่ะเราจะรวยจริงรวยธรรมได้ไหมก็บอกแล้วไม่ได้เงินบาทเดียวยังไม่ได้เลยออกสำเลอมาเลยเสื้อผ้าจะเผาไฟให้ไปเนี่ยมาเลยสำเลอจะเผาทำไมอ่ะคนตายเวลาจะมาใช้เสื้อผ้าดีๆได้ไหมถ้าคนข้างนอกก็กลัวจะมาทวงบ้างเลยคนไม่มีปัญญานะนั่นแหละคนตายแล้วก็ของอะไรก็ใส่ลงหมดแล้วสำเลอทั้งได้ไม่ต้องซื้อใหม่เห็นไหมแล้วเราไปคุยสำเลอที่เคยรู้จักรวยด้วยสำเลอไม่จนหรอกเลยใครๆก็อยากจะให้สำเลอสำเลอมันก็เอาเงินปิดปากขออภัยถ้าไม่ให้บ้างก็ถามทุกๆดิบๆมาผีก็กลับแบบรุนแรงอ่ะใช่ไหมตายไปแล้วไม่เป็นไรถ้าให้เงินเยอะๆก็โหทนรุทนหนอมผีให้เกียรติคนที่มีชีวิตเพราะเอาเงินให้มากให้เกียรติศพด้วยไหมก็ทำธนุถนอมโอ้ทำลงป่านี่แหมนี่จะให้เกียรติใช่ไหมโอกาสหน้าก็ได้จะสิ่งที่ดีตบเลยใช่ไหมเพราะเงินใช่ไหมเงินสบเลยให้รวยเสื้อผ้าด้วยเผื่อทองในกาก็ใส่ให้อีกเนี่ยถ้าไปใช้เมืองผีฉลาดนะเขาจะไปเลยเขาจะไปเผาไฟทำไมอ่ะจะอันไหนดีก็เอาเข้าตัวเองมาไปใช้ไปจักนมยงนมยาก็หมดมันไม่ผีไม่มาติดหรอกทำเลยเขารู้อ่ะแต่คนที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่ได้ต้องมาทวงเข้าฝันทวงอีกแล้วมาทวงเสื้อผ้าเนี่ยกลัวผวาดผวาดูที่ฉลาดไหมทำเลยบอกมาเลยเอาอะไรดีๆมาให้เลยให้ญาติพี่น้องผีเนี่ยเดี๋ยวจะฉันจัดการเองก็ให้ใจเสื้อผ้าเก่าๆนะติดกับตัวไปแล้วไอ้ของดีๆก็ออกหมดเลยนี่คือสับเปลือกฉลาดแต่ก็นั่นแหละสุขใจแต่ไร้เกียรติเนี่ยนะทำงานไม่มีเกียรติแต่สุขใจแต่ไร้เกียรติเขาดูถูกว่าต่ำอยู่กับผีกินกับผีอยู่กับผีอ่ะสุขใจแต่ไร้เกียรติใช่ไหมแต่เงินทองดีไม่ติดไม่มีหนี้มีสินกับใครขออภัยคนที่มีเกียรตินะคนที่มีเกียรติทุกใจแต่มีเกียรติมีเกียรติแต่ทุกใจอ่ะเป็นไงมีเกียรติโน้มีเกียรติอย่างดีจะรู้สึกว่าไปเซ็นเป็นหางว่าวเลยมีหนี้สินหางว่าวเลยเป็นไงวันที่16ทิ้งเนี่ยเซ็นแล้วอยากตุกหวยเป็นที่หนึ่งนะเอาร้านค้าเซ็นอีกแล้วเซ็นหมดเลยนะเป็นหางว่าวไหมเป็นไงไอ้สุขใจอะไรเกียรติจะเอาไงสุขใจแต่อะไรเกียรติเขาดูถูกเป็นคนต่ำต้อยแต่ว่าฉันไม่มีสินฉันไม่ต้องไปจดเป็นหางว่าวฉันจ่ายได้เลยเนี่ยนั่นร้านค้าเขาต้องดูถูกทำเปลือกไม่ได้เคยไปคุยแล้วเคยไปรู้จักแล้วอยู่ใกล้ร้านค้าเคยพอแล้วก็ชอบถามชอบคุยไปซื้อของก็บอกลุงจบเลยอย่างนี้บอกก็มาจ่ายเงินโอแบงลงแบงลอยเขาเซ็นที่ไหนโอ้ราชการขออภัยที่นั่งอยู่เนี่ยขออภัยไม่ใช่ว่ากันนะฟักกระเป๋าหมดเลยไม่มีเลยต้องเซ็นมันคิดดิโอ้กระเป๋ามันติดหนึบมันคิดดิต้องคิดดิแต่ถ้าเลยไม่ติดเลยไหมแบงลอยโอ้แบงลอยเนี่ยมาตั้งหลายใบคิดดิเป็นไงราชการไม่ติดนี่ติดจริงก็มีไม่ใช่ว่าราชการจะไม่เสียขออภัยแน่แน่พออยู่ทางโลกเคยศึกษามันมันเรื่องจริงเอาแปลบอกก็ไม่เป็นไรแต่งตัวหล่อทั้งหลายเดี๋ยวก็หรือก็มากู้เงินอ้วนดูถูกว่าเอาแปะขายไม่มีเกียรติไม่ไรใช่ไหมไม่สุดเป็นไงก็มากู้เอาแปะทุกเทอมอ่ะสิ้นเดือนมันสิ้นใจอ่ะแต่งตัวหล่องั้นเลยเป็นราชการงั้นเลยเป็นไงเอาแปะนี่เสื้อขาดเผลอไม่ต้องแต่งเท้ามารีบอ่ะมาขายของไปไงฮะเหมือนกับผ้าคีริ้วห่อทองอ่ะเป็นไง
ห่อทองห่อเพชรเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบฟังมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอะไรเพราะฉะนั้นที่มานี่ดีแล้วมาเนี่ยเราอนุโมทนาบุญกุศลที่ให้เราได้มาตรงนี้ทุกคนเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีเนี่ยนุ่งผ้าใช่ไหมตอนนี้เราผ้าสะอาดดี มีศีลห้าศีลห้าทั้งกายทั้งใจศีลแปดทั้งกายทั้งใจออกไปบ้างก็ไม่ต้องนุ่งผ้าปะไปตอนมานุ่งผ้าปะผ้าขาดแล้วเปลี่ยนผ้าแล้วเอาผ้าใหม่ผ้าแพรแล้วเปลี่ยนได้ศีลสมาธิปัญญาไงเป็นลูกของพุทธะแล้วต้องศีลห้าก็ลูกพุทธะพระพุทธเจ้าศีลแปดก็ใช่ออกไปก็ใส่ผ้าใหม่ผ้าแพรเราไม่ขัดทุนตรงไหนเราก็ยังขัดทุนนะหาว่าขัดทุนนั่นแหละเราไม่ขัดทุนหรอก คนเราเกิดมาจนไอ้บ้านมีอะไรมีก็ยังหาว่าขัดทุนอยู่นั่นสมบัติสู้เขาไม่ได้ลองหลับตาไปบ้างที่ตอนที่เกิดมาเรามีอะไรเขาให้เสื้อผ้าไปตั้งชุดไหมอันนี้พูดเรื่องจริงอ่ะแล้วใครให้เสื้อผ้าไปตั้งชุดนี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตระกูลนี้โอ้โหคุณเทวดาเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วเกิดมีเสื้อผ้าใส่มาเนี่ย พ่อก็ให้มาได้ครบการที่สองก็บุญแล้วอนุโมทนาสาธุแล้วไม่ปากแหว่งหูหนวกอะไรใช่ไหมนั่นแหละเราได้บุญแล้วเราสร้างมาตรงนั้นเราได้แล้วเราจนที่ไหนจนที่สามสิบสองได้เกิดมาก็มาทำโน่นทำนี่มีพูดคุยมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราขาดทุนตรงไหนเราบอกโอ้เนี่ยไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเราขาดทุน อย่างครูบาอาจารย์ก็เทศประจำก็ฟังโอ้ผมก็เรื่องจริงนะทั้งที่เรารวยเนี่ยเสื้อผ้ากี่ชุดเนี่ยเต็มตู้มันเนี่ยรถก็มีแล้วก็มีอย่างน้อยจักรยานมอไซค์ก็มีบ้านก็มีนะลองคิดเช่าบ้านก็ยังรวยอยู่โน่นว่างๆขออภัยตามกันนอนบุรีไปถามว่างที่เขานอนตามที่ถนนนะตามที่ป้ายรถเมย์ว่าไงนั่นแหละเขายังไม่บ่นว่า ไม่ถามว่าจนไหมเนี่ยโอ้เขายังบอกไม่จนเลยเขายังสู้ชีวิตต่อไปเลยทั้งที่อยู่ก็ดีจริงก็จ่ายเท่านั้นเนี่ยขอกินบ้างไงดูน่ะเขายังไม่อยากตายเลยถ้าคนเหล่านี้รวยแค่นี้มันคงไม่อยากตายอยากผูกคอตายอยากฆ่าตัวตายไม่สมหวังในชีวิตบ้างต้องมาพิจารณาความรู้สึกตัวเองเนี่ยให้เราเกิดมาเนี่ยเรามีดีที่สุดแล้ว มีชีวิตที่ดีเนี่ยมีชีวิตเนี่ยเราต้องรีบอ่านลองเขียนได้เนี่ยโอ้นี่ประเสริฐที่สุดแล้วคนที่ไม่อ่านลองเขียนไม่ได้ก็ยังชีวิตเขาเกิดมายังมีชีวิตที่ประเสริฐเลยคนใบยังไม่อยากตายเลยเคยทีนี้ตายไปยังบอกฆ่าตัวตายเลยไม่พูดไม่ได้ใส่หน้าคนดีอยากเข้าตัวตายคนใบยังไม่อยากตายคิดนิดไม่รู้ใครฉลาดกว่ากันขอไปไม่ฉลาดไหมเนี่ย ใบกระโง่ฮะพูดไม่ได้ฮะนะคนดีก็ฉลาดแต่ฉลาดไปทำลายคนใบนะรังแกคนใบนะเนี่ยฉลาดโอ้โหฉลาดบัณฑิตนะนะมันไม่รู้ว่าใครฉลาดกว่ากันนะคนฉลาดต้องให้เขาเป็นสุขเป็นตกเหมือนเอาธรรมะเป็นเอาธรรมะเป็นส่วนประกอบช่วยเหลือเขา แล้วมันก็คนที่ฉลาดก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนอื่นด้วยใช่ไหมทำให้เกียรติตัวเองก็ให้เกียรติคนอื่นก็เหมือนเขาก็ให้เกียรติเรามันกันใช่ไหมเขาบอกก็ต้องทําให้เราให้ดีที่สุดก่อนในเมื่อเราเนี่ยให้เกียรติตัวเองเราทําดีที่สุดแล้วมีศีลมีธรรมเข้าวัดบังเทศฟังธรรม คือไม่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะหมายถึงว่าทำตัวเองเนี่ยให้ผลผิดมีหลักของตัวเองก่อนเป็นผู้นำตัวเองก่อนชีวิตนี้เรานำตัวเองก่อนเราก็ไปนำคนอื่นมันครูบาอาจารย์เลยยกตัวอย่างสิทธัตถะราชกุมารก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าสิทธัตถะก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเป็นสงฆ์สมมุติแล้วว่ามาอยู่ในป่าเคยพระองค์เคยประกาศไหม ประกาศเราตัวเองนี่มาจากโน่นกรุงกบิลพัทธิยิ่งใหญ่เป็นลูกของพระบิดาสุโธทนะเป็นกษัตริย์ที่ใครๆก็รู้
แล้วองค์ก็เป็นกษัตริย์มาแล้วก็มีวิมหาราหุลมีปราสาทสามฤดูเนี่ยทุกอย่างในเพอร์เฟกแค่ไหนใครเทพได้พระองค์มาอยู่ในป่าเนี่ยองค์คือยังไงอะทำตัวเป็นคนธรรมดาไม่คุยก็โอ้อวดเลยนี่ยกตัวอย่างเอาแบบพระพุทธเจ้าจิตตถะทำตัวไม่ยกตรงคมคนอื่นว่าฉันเป็นโน่นเป็นนี่พระองค์ทำถูกถ้าพระองค์ยกตัวเองเข้ามาว่าฉันมีเกียรตินะฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ฉันต้องวางตัวใหม่นะไหมคุยกับใครไม่ได้ต้องนั่งตั้งร่างข้างบนทานของชาวบ้านไม่ได้ต้องทานของคนรวยของคนกษัตริย์เป็นไงอาบน้ำก็อาบน้ำลำธารไม่ได้อะไรทุกอย่างเป็นไงแล้วพระองค์จะมีความสุขไหมนี่ของฉันนี่ของฉันแล้วพระองค์ก็ถ้ายึดตรงนี้แล้วก็ฉันจะมาทำไมฉันจะหนีจากวังมามาอยู่ป่าทำไมมาก็ยังมีตัวตนอีกแล้วจะมีความสุขไหมนี่ก็แห่กันมาหมดเลยตายโอ้โหอยากเจอสิทธัตถะมันไกลเกินตอนนี้ได้เจอแล้วเป็นไงมาลุมมาตุ้มนี่ไม่ต้องทำอะไรก็แล้วชมพระองค์นะพระองค์ก็เดี๋ยวก็ต้องกลับวังให้หนีไปไหนหนีไปที่อื่นก็ต้องบอกก็ต้องเห็นไหมนั่นในนี้เปรียบให้ฟังว่าเรามาบวชเนี่ยเราต้องประกาศไหมว่าฉันรวยฉันมีความรู้สูงฉันเป็นคนหนูคนชายในเปรียบให้ฟังถ้าประกาศตัวเองเนี่ยให้เกียรติตัวเองเนี่ยเราทุกไหมคนอื่นเขาห้อมล้อมอ๋อคนนี้ตระกูลตัวคนนี้เป็นที่ระดับนี้มีเงินมีทองอย่างเงี้ยไปสุดเป็นไงเราก็นั่งตรงไหนก็มีคนรับใช้รับอะไรเนี่ยพิสุทธิ์เราก็ได้แค่นั้นเองได้แต่เปลือกนอกแต่เปลือกในที่แท้จริงเนี่ยอายะทรัพย์ภายในที่มีศีลมีธรรมปล่อยรับไปวางที่ว่าปลดตัวตนทิฏฐิตัวตนในจิตใจก็ไม่มีมันก็เพิ่มต่อไปเลยก็เลยว่าจมไม่ลงขออภัยนะว่าธรรมะเนี่ยเดี๋ยวเห่าว่ากันด้วยถ้าจมลงปุ๊บก็เลยว่านั่งแฟบยืนแฟบแบบประเภทเดิมนี่มีตัวตนนั่งไม่มีตัวตนก็นั่งธรรมดานั่งแบบถ้านั่งนั่งมีตัวตนยืนตัวตนก็นั่งตัวตรงขอตั้งบ่ายนะแล้วนั่งไม่สนใจใครแต่ฉันเทศฉันดีอย่างงี้นั่นแหละอันนั้นเนี่ยมันก็เอาตัวตนไปเต็มๆเลยกลับบ้านมันก็แบกไปอีกมาไปอยู่บ้านยิ่งหนักเลยใช่ไหมหมดตัวตนไม่ได้ไม่เอาธรรมะก็ไปปฏิบัติก็หนักเลยเข้าใครไม่ได้ใช่ไหมเข้าใครไม่ได้เลยพูดเสียงดังก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกใจใช่ไหมฉันดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ที่อยู่บ้านก็เดือดร้อนหมดเลยมันไม่ใช่เราเดือดร้อนคนเดียวนั่นแหละที่ยกสิทธัตถะเป็นตัวอย่างก็องปล่อยวางหมดเลยตัดผมโกนหนวดตัดเล็บเป็นทรงองค์เนี่ยของท่านเนี่ยเป็นผ้าบางสกุลเป็นสีธรรมชาติและสีต้นไม้เนี่ยทำไมย้อมด้วยเปลือกไม้อันนี้เราก็ย้อมด้วยแก่นกระหนุนแก่อะไรเนี่ยพระองค์ก็อยู่ตรงนั้นก็ย้อมด้วยเปลือกไม้และเปลือกไม้เนี่ยเอาเปลือกเนี่ยมันมีสีหลายสีเทามากเทาอ่อนไม่แดงมากไม่เหลืองมากก็กลมกลืนกับป่าแล้วก็ศิลปวิทยาศาสตร์ในบางครั้งก็คันศิลปวิทยาศาสตร์ก็มาผสมก็แก่นได้ต่อไปก็เอาแก่นจากมากๆขึ้นก็ทำให้รักษาผิวเราเพราะศิลปวิทยาศาสตร์กับศิลปธรรมชาติเนี่ยองค์เลยให้ศิลปธรรมชาติมากกว่าแล้วแก่นขนุนเนี่ยแล้วแก่นขนุนนี่มันยางคันถ้าแก่นคันไหมต้มแล้วเอาน้ำมาเนี่ยไหมมันก็ไม่คันแก่งกระนุนก็ปัญญาล่ะเป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรงั้นได้หมดแหละบักกระนุนพวกไรเนี่ยใบกระนุนอะไรเป็นสมุนไพรหมดน่ะเนื้อก็อร่อยใช่ไหมทำขนมได้น่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราให้ฟังว่า เพราะฉะนั้นเรามาอดทนเราก็ได้เข้ามาออกจากบ้านจากเรือแล้วเนี่ยมันพระองค์น่ะเจตนาตั้งใจแล้วจิตกุศลมาอยู่ป่าแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นป่าธรรมชาติที่เราชอบเนี่ยนะ
เราชอบแป๊บเดียวคนนั้นได้หายไปแล้วโน่วิ่งไปตั้งหลักที่บ้านเนี่ยอ้าวแล้วเราก็ตามไปแล้วรู้ไหมมันไม่อยู่กับเราไปแล้วเราไปตั้งหลักเราไปเฮ้ยกลับเมื่อเหมือนตอนเนี้ยฟังไปฟังมาก็เริ่มร้อนแล้วธรรมชาติหล่อธรรมชาติมันเย็นแต่เราร้อนเริ่มแล้วมองหน้ามองโน่นมองนี่มองไม่มองใจตัวเองเอาเริ่มแล้วเริ่มกระสับกระส่ายแล้วใช่ไหมมันก็มองให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยกลับเฮ้ยลุกเฮ้ยไปเถอะน่าไปแล้วจิตเป็นนากายเป็นเบาอ่ะมันไม่ตั้งรับเราข้างนอกอ่ะกวักมือนะกวักมือถ้าเรามองด้วยนามธรรมจิตใจนะโอ้มันลุกไปตั้งนานเลยเนี่ยมันเบื่อนั่งตรงนี้นั้นเบื่อลุกไปน้องกวักมือกวักมาเถอะมาเข้าห้องน้ำเถอะไปดื่มน้ำเถอะกลับบ้านเถอะมันกวักมือนะแล้วก็มองใช่มองใช่อ่ะปักก็ไปสันไม่ไปกวักไปจะก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วฝืนความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกเขากวักก็กวักปุ๊บไปเลยลุกไปต่อยนะนั่นแหละน่าสงสารนะเราเป็นทาสมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้ว13ที่ตีเป็นทาสเรื่อยมาเนี่ยมาถึงตรงนี้โอ้โหเราก็รับใช้ต่อไปนะไม่ตายกันไปข้างขอไปนะตายกันไปข้างใช่ไหมผู้สุดเราตายไอ้นี่ไม่ตายหรอกมันก็ไปใช้เราชาติหน้าอยู่ถ้าไม่ทำตัวเกิดให้มันดับเนี่ยมันก็ใช้เราไปอีกถ้าทำดับเมื่อไหร่มันก็บอกแล้วนะผมกวักมือเราก็ไม่ไปก็พยายามดับซะดับที่กายที่ใจนี่ดับตรงนี้ไปกายไปใจไม่ไปกายไปไม่ไปด้วยก็แค่นั้นก็ดับแล้วเห็นความดับแล้วถ้าทำได้นะก็ตัดภพชาติทำไปเรื่อยเนี่ยไม่ใช่ทำปุ๊บสำเร็จเลยไม่เหมือนชาติพุทธกาลนี่สมัยนั้นก็ไปนั่นก็สร้างมาจบแล้วฟังเทศฟังธรรมก็ได้โสดาแล้วประพฤติสำเร็จแล้วแต่นี่ฟังเท่าไรฟังกี่ปีเนี่ยนะขออภัยฟังจนวัยรุ่นจนจะกลับบ้านไม่ไหวเลยเนี่ยเราไม่ไปถึงไหนเนี่ยก็คิดสิน่าคิดเนี่ยแล้วก็ฟังต่อไปฟังให้มันเกิดเป็นธรรมบ้างประชาชนจะได้ลดลงน้อยลงเพราะเราทำตัวเกิดให้มันดับลงถ้าน้อยหมายว่าไอ้โลภโกรธหลงกิเลสเนี่ยตัณหาอวิชชาครอบงำเนี่ยเราก็ล้างไปเรื่อยล้างด้วยสติปัญญาเนี่ยล้างสติแล้วลึกรู้ก็เกิดความสงบเกิดสมาธิมันสมาธิตั้งมั่นตั้งเฉยเกิดเฉยรู้เฉยเห็นเฉยทำให้สงบเกิดขึ้นไอ้ความเล่าร้อนก็พุทโธก็ดับพุทโธดับเฉยใช่ไหมอันนี้ก็ล้างทุกวันยืนเดินนั่งนอนก็ดับเรื่อยพุทโธไม่ด่าใครพุทโธไม่ว่าใครเราทำได้ไหมมันก็ล้างไปเรื่อยมันก็ยับยั้งความทิ้งที่ไม่ดีนะกิเลสเศร้าหมองมันเศร้าหมองอยู่เรื่อยกิเลสจะทำให้ใจเราเศร้าหมอง ตัวสมุทัยความอยากได้อยากมีนะอยากได้โน่นอยากได้นี่มันก็ทุกข์แล้วนะอ๋อแต่พอไม่อยากได้มันก็รู้เท่าทันตัวสมุทัยอยากได้อยากมีแล้วเราก็ตัดมันตัดภพธาตุเนี่ยเอาวันนี้อยากแค่นี้พอเราบอกพรุ่งนี้เขาอยากต่อไม่เป็นไรเราก็ต่อรองไปพรุ่งนี้ก็เราไม่อยากต่อเราอยากแค่นี้พอนี่มันก็นำทางเราเลยตัววิชาตัวหลงตัวครอบงำก็นำไปเรื่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สร้างต่อนะสร้างบารมีสร้างต่อเราก็สร้างความอยากต่อด้วยมันก็อยู่คู่กันใช่ไหมเราอยากความอยากเลยเราไม่อยากทางอื่นเราอยากสร้างความดีเราไม่อยากแข่งกับใครแข่งคนอื่นมันทุกข์แข่งคนอื่นมันเศร้าหมองแข่งกับตัวเองเพราะเวลาของเราเนี่ยมันอีกไม่นานก็ต้องตายแข่งกับเวลาสร้างความดีทุกลมหายใจเขาออกแข่งกับตรงนี้เพราะนาทีนี้แต่เราไม่แข่งไม่มีพุทโธไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่รู้ทางศีลเราก็ต้องตายใช่ไหมต้องตายทุกลมหายใจเขาออกก็แข่งกับสร้างความดีว่าความดีของเราเนี่ยมาทำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ต้องไม่มองคนอื่นเรามองตัวเองติดตัวเองจริงมันว่างตลอดเนี่ยมันว่างตลอดแต่เราไม่เอาความว่างให้เป็นประโยชน์แล้วมันว่างเนี่ยความรู้สึกมันว่างอ๋อว่างอ๋อเอาความว่างตรงนี้ไปใช้ทางที่ผิดแค่เราคิดถึงอะไรเดียวเนี่ยพอสงบปุ๊บโอ้พุทโธไม่เอาเลยเนี่ยไหม
เราคิดถึงโน่นคิดถึงนี่ทำไมเอาความว่างตรงนี้ไปใช้ทางที่เป็นอวิชชาความอยากได้อยากมีไปตรงโน้นเลยพอเห็นตรงนั้นปุ๊บพอมันเฉยปุ๊บเนี่ยอ๋อเฉยนี่มันนําทางตัวสติมันรู้ๆมันเฉยแล้วเราก็นึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธอ๋อเราพุทโธพุทโธเฉยพุทโธทําให้เราสบายใจให้สุขใจพุทโธทําให้เราตื่นอ้าวพุทโธพุทโธก็นําทางเราไปเรื่อยๆอ่ะพอถึงตรงไหนก็อ๋อมันเล่าร้อนมันบอกเหตุแล้วไอ้นี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเริ่มไม่มีพุทโธแล้วอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันก็สามารถเดินกับเรามันเงาตามตัวได้ถ้าเราจะเอาไปใช้สติสําคัญแต่เราจะเอาไปใช้หรือไม่เท่านั้นแหละนั่งตรงนี้เหมือนกันฟังไปด้วยแบบโน่นแบบนี้อ่ะถ้าปล่อยให้แบบไปเนี่ยหูก็ฟังตาก็ไปโน่นอ่ะตาไปโน่นตาไปโน่นอ่ะเอาใจไปไหนนะเอาคิดอ่ะแล้วอ๋อนี่ไปแล้วไปใจไปฝาอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเนี่ยไหมทำไมอันนี้ไปรอบทิศเลยเนี่ยโอ้ไปรอบทิศอันนี้มันก็เคยชินมันก็โอ้ถ้าฟังอย่างเท่เลยมองเลยโหแต่ที่ไหนในใจเต้นไปโน่นเต้นไปนี้เนี่ยก็ใครจะรู้ใช่ไหมใครจะรู้ใครไม่รู้ถ้าก็ตัวเองเขาชมเราโอ้เนี่ยฟังเทศฟังธรรมดีนะโอ้ตั้งใจฟังนะที่ไหนได้บอกถามใจบอกเราลองถามใจหนูบ้างทีตั้งใจผมบ้างทีบอกฟังยังอยู่แต่ไปเนาะหลับใจมันดิ้นไปแล้วดิ้นไปแล้วเนี่ยหลังมานั่งสมาธิเนี่ยนั่งโหนั่งตัวตรงอะใครเห็นก็ศรัทธาพอออกมาปุ๊บโหสงบแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมอะไอ้ที่นั่งตัวตรงแล้วไม่ง่วงพออะไรนะโหไปสร้างโน่นสร้างนี่ทัดสร้างบ้านจะหมดหลังอยู่แล้วฮะสร้างบ้านไม่พออีกสร้างอนาคตนี่เนี่ยทำไมไปตรงนี้ไม่ง่วงหรอกไม่ง่วงหรอกที่คนที่ง่วงเนี่ยที่หลวงพ่อตอนหลองเคยอ่ะให้ลำดับสับจับจะดีกว่าให้มีสติตรงเนี้ยนั่นแหละเดี๋ยวสงบได้แต่นั่งตัวตรงไม่มีสตินี่รับรองกูยากเลยมานั่งตัวตรงนี่มานั่งเหมือนโหมันเข้าสมาธิที่ไหนได้ เข้าสมาธิไปบ้านน่ะนั่งก็ไม่ง่วงอ่ะไม่ง่วงเคยก็เคยลองไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยโอ้ไม่ง่วงมันจินตนาการไปนี่โอ้มัน1ชั่วโมงนี่สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอนาคตได้เลยพอเผลอเลยพอเผลอลูกเข้าโรงเรียนอีกโอ้โหงานที่จบอีกเนี่ยเข้าโรงเรียนไหนดีเนี่ยเรียนรัฐก็สอบยากเข้าเอกชนนี่เนี่ยเรามีเงินนะเอาไหมเป็นไงจบไหมชีวิตนี้จบไม่นั่งสมาธิพอมาคุยปุ๊บนี่เราไม่ไปถึงไหนเลย เรากองกายเขาใครยังไม่ได้แล้วเขาไปได้แล้วเขานั่งกายตรงแต่ว่าเขามีสติดำรงตลอดเวลาเขาสงบก็ไปไหนแล้วก็ดึงมาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยอ้าวอดีตนะเขาก็พยายามดึงมาพิจารณากายเขาเชื่อครูบาอาจารย์ไอ้นี่ก็เชื่อจริงอยู่เบื่อเชื่อแป๊บเดียวไปเลยโอ้ทำไมอดีตอนาคตทำไมมันก็เลยปล่อยเลยละปล่อยเลยตามเลยนะมันก็เลยก็ไปเลยไงจะไปเที่ยวที่ไหนเลยไปไหนอ่ะในประเทศไม่พอไปต่างประเทศอีกเนี่ยให้สมใจคิดเลยเนี่ยว่าเคยบอกแล้วความคิดเนี่ยความคิดไม่มีขอบเขตความคิดนี่ไม่เคยเสียเงินเลยไม่เคยตีตั๋วอะไรเลยจะไปไหนล่ะขับรถไปอัตโนมัติหรือเครื่องบินอัตโนมัติหรือไปได้จิตเนี่ยไปได้สบายเลยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่เสียความรู้สึกถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นนิวรณ์ธรรมเป็นนิวรณ์จะกัดกันคุณกับความดีก็ว่าถ้าไม่ได้ไม่ทำเกิดขึ้นไม่ความสงบเกิดขึ้นถ้าเกิดตัวนิวรณ์เกิดขึ้นความอยากและอยากหนีเนี่ยความที่นั่งแล้วไปโน่นไปนี่นั่นเนี่ยเราดียังอยู่ชอบยังอยู่แต่ว่าผลลัพธ์มันเสียตามมาคือความง่วงนิวรณ์ครอบงำนั่นแหละผลร้ายตัวนี้เราแก้ไม่ได้ถ้าเชื่อครูบาอาจารย์แก้ตั้งแต่ต้นเลยอดีตก็ไม่ดีมาปัจจุบันอนาคตก็ไม่ดี ให้รู้ว่าโออนาคตอดีตเราก็มาปัจจุบันถ้ามันภาวนาไม่ได้ก็ละพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตาโจ
ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาในพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปเกสาผมเนี่ยผมขนเล็บฟันเนี่ยภาวนาไปก็สับไปแล้วเอามาพุทโธเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าล็อกเพราะสติเราเป็นตัวตั้งจากหยาบไปเรื่อยสติมากขึ้นเนี่ยขอให้เรามีศรัทธาศรัทธาตามรู้ตามเห็นศรัทธามากขึ้นพอเข้าปุ๊บถ้ามันสงบได้ไงเนี่ยแต่ถ้าเราคิดไว้จะสงบก็ไม่สงบต้องคิดเฉยรู้เฉยเห็นเฉยไม่สงบก็เฉยสงบก็เฉยอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยก็ทำเฉยอย่างเดียวมีแต่รู้อย่างเดียวรู้สภาวะอ๋ออันนี้ไม่สงบก็มาที่ปัจจุบันมาลมเข้าลมออกเลยก็พิจารณาสังขารพิจารณารูปนั่งมองพระกัตตมาเทยตาใดลักษณะใดหน้าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงไม่นานตรงดับตาเราพิจารณาผมบนที่สองเราเส้นผมเรามีลักษณะอย่างไรเลื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากไม่รับพิจารณาเลื่อยไปถึงลำตัวรอบตัวนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดลงไปเลื่อยถึงปลายเท้าเนี่ยแล้วปลายเท้าคิดพิจารณาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงที่สระมีผมพิจารณาตรงเนี้ยก็เป็นรูปหมายสามารถได้ก็กรรมฐาน40สามารถเรามาพิจารณาได้หมดเลยบางคนในพุทโธเนี่ยขออภัยหลับไปแล้วก็ตื่นมาพุทโธอีกเนี่ยพุทโธไม่ได้อะไรบางทีเนี่ยมันได้แต่นิวรณ์เนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนอุบายบางครั้งจริตพุทโธไม่ได้บางองค์จริตพุทโธได้อันนี้พุทโธได้พุทโธสงบแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่พิจารณากายได้สมถะวิปัสสนาพิจารณาพุทโธก็มีสมถะวิปัสสนาก็เอาลองมาพิจารณากายพอสงบแล้วก็ไม่สงบก็ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องทุกข์ต้องอะไรก็มาพิจารณานี่มันสามารถจะทำได้หมดเลยแต่ขอให้มีพุทโธก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาพิจารณาวิปัสสนาเป็นชั่วโมงไม่ใช่เดี๋ยวเป็นวิปัสสนึกไปครูบาอาจารย์ก็บอกมันต้องมีหลักสมถะก่อนเหมือนสิทธาถามเหมือนกันก็สมถะดูอนาปานสติดูลมเข้าเนี่ยปัสสาสะลมเข้าลมออกเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นรู้ยาวก็รู้เนี่ยลมหยาบละเอียดเนี่ยปัสสาสะอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยสภาวะตรงนี้ให้รู้เข้าออกเข้าออกนะแต่ให้มีตัวรู้แต่ไม่ได้บอกสติลึกรู้ลึกได้ก็มีตัวรู้อยู่มันนำมาทำแล้วความรู้สึกว่าอ๋อกับที่หายใจเข้าหายใจออกหมายว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายองค์บอกว่าให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าตายนะดูลมเข้าลมออกเข้าออกก็ตายเข้าออกก็ตายเนี่ยนั่นแหละพอท่านเข้าปุ๊บเนี่ยจากยาวไปเรื่อยปุ๊บก็สงบเลยพอสงบปุ๊บก็เหมือนก็ได้อานาปานสติอ่ะท่านแรกก่อนแต่บางทีพระองค์เนี่ยมีอานุภาพมากอดีตชาติสร้างมามากทำไปเพราะจิตนิ่งมากๆปุ๊บดับหมดเลยเข้าฌานเป็นปฐมฌานเลยดับหมดเลยไม่มีเสียงแล้วใครพูดคุยก็ช่างนกเสียงไรไม่ได้ยินเลยนั่นแหละคือดับหมดตรงนั้นไม่เดือดร้อนมีตัวรู้มีสุขเอกตาเฉยเอกตาจิตเป็นหนึ่งแต่เราต้องทำการท่านตอนต้องสมถะก่อนพอได้สมถะไปสมถะความสงบมากขึ้นรู้เฉยเห็นเฉยทำให้เฉยมากขึ้นก็มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาที่อารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปพิจารณาตรงนี้ก็ทำไปเรื่อยเนี่ยความสงบแล้วก็มาพิจารณาพอจะเข้าพิจารณาวิปัสสนามากขึ้นก็ปัญญามันก็ตามมาปัญญามันก็ฉลาดในฉลาดในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเราพยายามเดินตรงตรงนี้พิจารณาเดินตรงตรงนี้ถือว่าที่ว่าเข้าสมาธิทำฌานเนี่ยมันหลงบ้างละอันนั้นก็ฟังเรายังไม่เคยทำเลยไปฟังคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วเราต้องลงไปทำก่อนมันดียังไงแล้วทำไปมันหลงยังไงถ้าเจ้าครูบาอาจารย์มันก็จะไม่หลงนั่นครูบาอาจารย์มันก็หลงกันหมดแล้วนะใช่ไหมก็เพียงแต่ว่าเชื่อครูบาอาจารย์โอ
มันตรงนี้ตรงนี้มาตรงตรงนี้ปุ๊บให้พิจารณาพิจารณาว่าทุกอย่างเนี่ยสมมติสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ทั้งทางกายร่างกายพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ขณะอย่างก็ต้องเน่าต้องเปื่อยไม่จะหลังยั่งยืนมันต้องสลายไปแม้แต่เราได้ตรงเนี้ยได้สมาธิเนี่ยได้กรรมฐานเนี่ยก็พิจารณา นั่นแหละจะเกิดปัญญาอ๋อกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันก็มีแน่นอนมันก็มีเสื่อมสลายไปก็ทําไปเรื่อยตามเดินองค์มรรคไปเรื่อยจิตที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นไม่ถึงฌานปฐมฌานเนี่ยอันนี้ก็ขอที่พูดเขามีสงสัยบางทียังไม่ถึงฌานก็บอกว่าเป็นฌานก็มีตรงอุปจาระเนี่ยยังไม่ถึงฌานแล้วก็มีเพราะนั้นก็หลงอ่ะก็คุยว่าแค่นี้ก็หลงฌานว่าได้ฌานจริงๆไอ้ที่เขาทําได้เขาพูดปุ๊บเนี่ย เราสู้เขาไม่ได้เรายังไม่ถึงฌานเลยบางครั้งอุปจาระเนี่ยเหมือนกับเข้าไปสู่องค์ฌานตรงนั้นแต่มันยังไม่ดับสนิทเดี๋ยวหมอต้องดับหมดอันนี้ยังไม่ดับหมดมันมีปีติมีปีติอิ่มอกอยู่ใจนั่งตรงไหนก็สดชื่นไปหมดใช่ไหมเราก็โอ้ยเนี่ยเราได้ฌานแน่นอนมันก็ลงได้แค่นั้นแหละ มันก็เร่งไม่ได้แล้วต่อไปก็อยู่แค่เนี้ยเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงก็ไม่เชื่อก็อยู่แค่นั้นเนี่ยนั่นแหละจะต้องไปถามผู้รู้ที่เขาผ่านมาตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่ฌานเนี่ยมันรักษาใจเรานะกับคนที่ไม่ได้สมาธิเนี่ยไม่ได้กรรมฐานเนี่ยเอาเปรียบเทียบขออภัยคนไม่ได้กรรมฐานก็ไม่ได้กรรมฐานเนี่ยความสุขที่แตกกันไปคนไม่ได้กรรมฐานเนี่ย นั่งตรงไหนก็ยิ้มไม่ค่อยออกหรอกมันร้อนอุ้มในใจแต่คนได้กรรมฐานมีพุทโธเนี่ยอ๋อมันร้อนเรารู้วิธีแก้ใครเสียงดังเกินไปใครนินทาก็เอาพุทโธพุทโธมาเมื่อเรามีสมาธิสมาธิพิจารณาอ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายก็รักษาใจเราอารมณ์เย็นให้ไผ่ก็ไม่สุขไม่สุขคนไม่ได้กรรมฐานก็ทําไมต้องมาคุยตรงนี้ทําไมต้องเสียงดังทําไมต้องนินทาไม่เนี่ยพุทโธพุทโธไม่มีอะไรเนี่ย ใจก็มีอยากจะด่าอยากจะว่าแต่หลับตานะหลับตาแต่ใจนี่ด่ากันเลยเนี่ยเป็นไงแตกต่างกันไหมเห็นถ้าลืมตาปุ๊บก็ตาตวาดเลยตาตวาดไปใส่เนี่ยต้องมาคนที่พูดเสียงดังไหมนะแต่ปากพูดไม่ได้แต่ใจคอเลยไม่ได้แต่คนที่นั่งกรรมฐานก็พอมาลืมตาปุ๊บอ๋อเราพูดชนะแล้วเพราะชนะใจตัวเองไม่ชนะใครอ๋อเราเย็นสบายให้ภัยให้ก็ไม่สุขไม่สุข เราผ่านได้แล้วนี่ทำไมในกรรมฐานสอนนะให้รักษาตัวเองสมาธินี่ทำให้จิตใจเราเย็นสบายนี่เมื่อก็ฌานเหมือนกันเขามีวิธีพัก พักตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่อยากได้อยากมีแล้วก็บอกแล้วเพชรมาให้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยตรงนั้นเหมือนกิเลสหมดไปเลยตรงนั้นใช่ไหมแต่ออกมาปุ๊บเนี่ย เราก็อยากได้อยากมีอยากนั้นอย่างนั้นมันจริงอยู่เพราะตรงเนี้ยเหมือนกับขออภัยเหมือนกับนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วใครเข้าฌานเป็นเตียนหนึ่งเนี่ยเข้าฌานจะเริ่มเหมือนใกล้นิพพานใกล้ความรู้แล้วก็ความว่างนั่นเองความว่างความว่างเฉยว่างเอาว่างเฉยว่างอย่าว่างกับอุปจาระอีกมันเฉยมันมีตรงนั้นมันรู้มัน มีความสุขตรงนั้นพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนตรงนั้นน่ะเหมือนกับพวกไงว่า เป็นอริยะในจิตใจก็อริยะผู้ประเสริฐเหมือนความหลุดพ้นก็เกิดตรงนั้น พอออกมาปุ๊บก็เป็นปุถุชนผมเปลี่ยนให้ฟังก็อยากได้อยากมีอย่างงี้แต่ต้องรักษาอารมณ์อ๋อความอยากมันเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่หลบไปก็พิจารณาอ๋อ ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พิจารณาเอาวิปัสสนาพิจารณาโอ้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนสังขารร่างกายเราก็ต้องเน่าต้องเปื่อยเราก็เดินทางต่อไปก็ทําสติพิจารณาสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมก็ทําไปเรื่อยทําไปเพื่อรักษาตรงนี้อาจจะเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็เพิ่มความเพียรมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะพอนั่งสมาธิเฉยมาพูดคุยนี่ก็ไม่ทําสติไม่ทําปฏิบัติสวดมนต์ก็ไม่ทําไม่ใช่ จะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรจะพูดคุยก็ตัวสติคือตัวปฏิบัติ
ขัดเกลาไปเรื่อยสวดมนต์แล้วก็รู้เราสวดผิดสวดเสียงดังคนเดินผิดก็รู้แต่ติดตัวเองไม่ได้ติดใครนี่คนตรงนี้ปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยแต่ใครยังไอ้ทำไมไม่สวดดังๆไอ้ทำไมแกเนี่ยนั่นแสดงว่าเรายังไม่เห็นตัวปฏิบัติเราเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นมากกว่าตัวเองติคนอื่นมากกว่าติตัวเองลองดูก็ได้การให้อภัยนี่เรายังไม่มีอภัยทานเกิดขึ้นในใจไม่มีถ้าอ๋อช่างเขาเขาเป็นสุขเป็นเสียงดังช่างเขาสวดขอมาสวดมนต์ก็ไม่ดังก็ช่างเขานี่เรามีหน้าที่ของเราคืออะไรดูแลตัวเองติตัวเองว่าตัวเองว่าถามว่าเราทำหน้าที่ตัวเองดีไหมเหมือนตอนนี้ว่าหน้าที่ของเราได้ฟังดีไหมพิจารณาหลักธรรมดีไหมทุกขั้นตอนดีไหมมีสติจำปัญญาดีไหมพิจารณาตรวจอยู่แล้วว่าเรามีศีลไหมศีลอยู่ตรงไหนเราบทตรงไหนเราฟังตรงไหนฟังเทศตรงไหนแต่ถ้าเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็แสดงว่าลอยมาก็ลอยไปอ้าวคิดสิแม้ถ้าเขาหลับก็ช่างเขามองตัวเองว่าเราจะหลับไหมนี่ติตัวเองว่าตัวเองแต่ถ้าเอาถ้าเราปฏิกิริยาปฏิกิริยาค่อยๆไม่ใช่ว่ากระตุกโอ้โหเอาเรื่องเอาเป็นเอาตายเนี่ยเขาอารมณ์เสียเห็นไหมเนี่ยการที่จะมันต้องมีอารมณ์บัตรผู้ดีไปด้วยโอ้ตะกิดนิดๆเนี่ยมานั่นแหละการที่ตะกิดกันเนี่ยตะกิดกันค่อยๆจะติดให้อภัยกันไม่ใช่ว่าไปใส่ทั้งแรงๆเลยเนี่ยทั้งนักบวชทั้งขออภัยที่มาเนี่ยก็ต้องต้องใช้สติสัมปชัญญะควบคู่กันไปก็มีสมบัติผู้ดีสอดคล้องไปด้วยโอ้ทางโลกนี่ก็เล่นกันแรงๆก็ไม่เป็นไรแต่ในหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องสะกิดสะกิดอย่างสติปัญญาสะกิดเบาๆไปว่าเคยอยู่กับบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็เบาๆเราก็มาเป็นลูกพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตของเราก็จะเดินก้าวหน้าก็มีทานศีลภาวนาทำอะไรก็จะยืนจะเดินจะนั่งนอนแล้วก็ติตัวเองตลอดเวลาเพราะนั้นอ๋อเขาทำอะไรบ้างเราไม่ต้องถามกันละเดินดูอ๋อเขาปัดกวาดแล้วก็ปัดกวาดอ๋อนี่เขาปัดกวาดเนี่ยโอ้เรารู้แล้วเราเดินอีกทางหนึ่งอันนี้เราต้องถามใจตัวเองใจเราอยากกวาดไหมใช่ไหมเขาสวดมนต์เราเขาสวดมนต์ก็รู้ว่าเขาสวดมนต์แต่เราไปอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ไม่เป็นไรกลับบ้านแต่ถ้าเขาสวดมนต์พวกเขามานั่งคุยนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องถามตัวเองบ้างว่าเวลาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเรามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราควรพูดคุยเราควรเล่นโทรศัพท์ไหมนั่นก็ต้องถามตัวเองว่าสังคมแบบนี้เขาให้เราไหม ถ้าใครเห็นเนี่ยแน่ๆเราก็ต้องอ๋อเขาสวดมนต์เนี่ยโมทนาแล้วก็ไปร่วมกับเขาอันนั้นมีแต่ได้บุญเติมพลังบุญเติมบารมีเกิดขึ้นในจิตใจของเรากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแล้วก็เป็นเทพบุตรนางฟ้ามันไม่เกี่ยวกับเพราะว่าเราต้องแต่งชุดขาวชุดสีไหนก็ได้ถ้าเราจะเป็นเทพบุตรนางฟ้ามาที่นี่ก็บอกว่ามองเป็นบุญฟังเป็นบุญนะเห็นได้เป็นบุญฟังเป็นบุญได้ยินเสียงเป็นบุญเดินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนี่คนมีสติปัญญาโอ้นั่งก็เป็นบุญนั่งก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งก็สงบสงเงียบนั่งไม่ยุ่งกับใครเอาเป็นบุญภาวนาพุทโธใช่ไหมเห็นก็เอาก็ทำอะไรก็ช่างเขาเราไม่ทำตามก็ติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยหูงานหูเป็นบุญได้ยินเสียงนินทาได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ช่างเขาเป็นสุขเราไม่ไปยุ่งเขาเราทำใจละอายรู้เห็นดับเกิดขึ้นในใจของเรานี้แน่แน่เพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาเนี่ยเราก็ไม่ขัดทุนได้กับได้ถ้าว่าเรามาไม่เป็นเรามาศึกษาไม่เป็นมันก็ขัดทุนกลับไปบ้านแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมาบ่อยๆไม่จะมาบ่อยขัดทุนไปก็เราก็ต้องต้นแต่งจิตใจบ้างว่าเราไปนะขัดทุนบ่อยๆเนี่ยมันดีไหมมันเราไปค้าขายนะเราคนได้กำไรเอามาใช้ที่บ้านในชีวิตประจำวันบ้างเหมือนบางคนเนี่ยเอาลูกมาฝึกที่วัดพระขาวเนี่ยกรรมะเนี่ยหรือไม่มาบวชก็มาสวดมนต์ไหว้พระบ้างให้มาดูบ้างเอาไปเพื่อไปปรับปรุงที่บ้านนะอ๋อก็มาปัดกวาดกำลังห้องน้ำ
แล้วที่นี่ก็สวดมนต์กันเขาไม่อิจฉาริษยากันเขาไม่พูดเสียงดังเขาเลยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็ให้มาเรียนรู้ตรงนี้คนที่มานี่ฉลาดก็เอาไปบ้างก็ไปบอกพ่อแม่อ๋อก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแม่ไม่มีเวลามาก็ทําตามตัวเองก็ทําใครไม่ทําก็ช่างก็ปัดกวาดใครไม่ล้างน้ําก็ช่างใครพูดเสียงดังก็ช่างพุทโธพุทโธไว้ก็ทําตัวอย่างให้ปฏิบัติตัวเองหมดเลยทุกคนโอ ส่งก็ราคาที่มาวัดมาบวชเป็นลูกของพุทธะทำให้เจริญก้าวหน้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นผู้นำในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะ ที่เรามานี่ก็ขอให้นำตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรนำอะไรบ้างอยู่ที่นี่นำตัวเองยังไงบ้างระเบียบก็มีอะไรบ้างแล้วว่าควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับคุณค่าของที่เรามาบวชตรงนี้หรือว่าได้มาอยู่ที่วัดของเรา จะกลับบ้านก็เดียวขอฝากไว้นะอันนี้เอาเราวันนี้ที่ได้แสดงธรรมมาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอันประเสริฐขอให้ทุกคนได้เก็บไว้ที่ใจอัดที่ใจและลึกนึกถึงแต่คุณของความดีที่เราได้มาสร้างในวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและตกความปรารถนาพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ฟังที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเพโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ ครับท่านอนุโมทามิพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วะตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและสายทานนำขึ้นไปเข็มกุญแจได้เลยนะครับนโมจายกาพระรับของที่ธรรมาสขึ้นธรรมาสหนึ่งคนแล้ว ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะก็อีกสักครู่หนึ่งจากลานธรรมนะคะเราก็ท่านใดที่จะไปร่วมอนุโมทนาในการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนซึ่งจะบวชภายในอุโบสถแก้วนะคะก็ดูได้แต่ว่าสามเณร252 รูปนี้ก็ไม่น้อยนะคะก็คงเต็มภายในอุโบสถเราก็ดูแล้วกันว่ามีที่นั่งตรงไหนบ้างนะคะจะได้ไปอนุโมทนาร่วมกันวันนี้ก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของสามเณรทุกคนก็คงจะมารอชมภาพบรรยากาศที่สามเณรได้ของผ้าเหลืองในวันนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามค่ะและอย่าลืมนะคะว่าสามเณรก็จะอยู่ร่วมงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาในช่วงวันที่1ถึงวันที่7 เมษายนนี้นะคะแล้วก็ในวันที่8นะคะสามเณรทั้งหมดก็จะค่ะสามเณรทั้งหมดก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สาขาของเราใน3 แห่งด้วยกันนะคะก่อนที่จะเดินทางในเช้าวันที่8ก็จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งให้กับสามเณรกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่8 เมษายนนะคะสำหรับในช่วง1ถึง7 เมษายนนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านที่มีเวลามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะคะมาฟังธรรมหรือว่าจะมาบวชในขัมมะในช่วงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในช่วงตลอดสัปดาห์วันที่1ถึงวันที่7
ที่ลานธรรมนะคะก็จะมีการแสดงธรรมในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกๆวันของช่วงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเสาร์อาทิตย์เราก็จะงดช่วง11นาฬิกาก็จะมีการแสดงธรรมเวลาบ่ายโมงของทุกวันในช่วงงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดานะคะก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบค่ะค่ะเจอเลยค่ะบทเนนนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะเพราะนั้นใครที่จะร่วมสัมมนาอย่างที่บอกนะคะว่าสัมมนาจะต้องเดินทางไปโอโมทนากับวันนี้จะได้อ่านจ้าคุณย่าคุณยายมาวันนี้นะคะโมทนากับคุณวณีศรีสะอ้านนะคะคุณเชษฐเมธคุณวารินีคุณสิริวรรณบุญโพนะคะได้ร่วมบทเนนอีก 10,000 บาทค่ะสาธุแม้วันนี้โชคดีจังเลยได้อ่านเลข 10,000 นะคะโมทนาสาธุค่ะญาติพี่น้องของสัมมนานะคะใครที่จะร่วมสนับสนุนนะคะสัมมนานะคะเป็นค่าพาหนะในการเดินทางค่าอาหารน้ำปานะตลอด1เดือนนะคะที่สัมมนานจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกรูปทุกองค์นะคะหรือใครจะให้ทุนการศึกษาให้กับสามเณรก็แจ้งความจำนงไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าเราจะให้กี่ทุนนะฮะทุนละ 2,000 บาทแจ้งความจำนงไว้ที่ชั้นแม่ชีสมศรีก่อนก็ได้แล้วก็วันไหนเอาปัจจัยมานะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรจากนั้นเราก็จะไปร่วมอนุโมทนาการบรรพชาสามเณรในอุโบสถแก้วนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาทำบุญต่อได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกไป 6,000 ที่นอนแล้วเป็นหมื่นแล้วเอาจริงนี่โยมๆก็ทำด้วยห้าตังสิบตังไปงอกที่นอนหมดแล้วเขาไปแบบเขาไปของเขาอะไปเจอน่ะไปเจอแม่เมลือนเลยแม่เมลือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนสีกากนะที่เขาเส้นสีกากเมื่อก่อนสีกากแล้วอันนี้มาทำทองนะเอาเขาให้พอเลยมั้ยโอ้ยไอ้ตอนนี้ประกาศผิดที่โน่นก็ถูกแล้วเคลื่อนโน่นเขาเป็นหมื่นแล้ว นะเราไปก็บางสกุลนะ อานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขวนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะตดน้ำในใจของเรายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินังเมตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยต่อพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทมนลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยควรินีโมวาตุสาปมังคะลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ